รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะลงพื้นที่เยี่ยมลูกหมีควายก่อนจะปล่อยสู่ป่าเมื่อเวลา 11:00 นของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายณรงค์คลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เดินทางเข้าไปที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเพื่อไปเยี่ยมเจ้าไข่ตุ๋นมีควายเพศเมียอายุ1ปีสัตว์ป่าของกลางที่ถูกยึดมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่อายุ4เดือนและได้ถูกนำมาเลี้ยงที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างก่อนที่จะส่งคืนสู่ป่าในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีในอำเภอบ้านคาโดยนายสาธิตปิ่นกุลหัวหน้าสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างได้กล่าวว่าสำหรับลูกหมีควายตัวนี้ถูกเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ4เดือนตอนนี้อายุ1ปีเศษแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงและที่สำคัญลูกหมีควายตัวนี้จะผูกพันกับคนมากยังหากินเองไม่ได้ต้องคอยให้อาหารอยู่ตลอดแต่เมื่อทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีคำสั่งให้ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ป่าและลูกหมีควายตัวนี้ก็ต้องถูกนำไปปล่อยด้วยเช่นกันแต่ในการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ป่านั้นก็ต้องมีหลายขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสุขภาพตรวจเลือดฝังไมโครชิปเพื่อติดตามพฤติกรรมของสัตว์จำลองสถานที่ให้เป็นป่าเพื่อให้หมีได้ลองใช้ชีวิตด้วยตนเองโดยงดให้อาหารและให้หมีหากินเองซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า3เดือนเพื่อให้หมีปรับสภาพตัวเองและจะต้องอยู่รอดได้นอกจากนี้ก็จะต้องทำการศึกษาพื้นที่ป่าที่จะนำสัตว์ป่าไปปล่อยว่าเหมาะสมหรือไม่และจะต้องไม่ใช่ไปเป็นสัตว์ที่ถูกล่าโดยจะต้องมีการประชุมหารือร่วมกันก่อนจะเริ่มดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอยู่ในป่าก็อย่างน้อยก็3เดือนสองถึงสามเดือนนี่อายุน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่ประมาณขวบแล้วประมาณหนึ่งขวบแหมไม่ยอมเล่นจะเล่นกับคนถ้าติดคนแล้วเบื่อแล้วถ้าติดคนแล้วลูกก็เบื่อแล้วซื้อเองครับนมนี่กินนมเหมือนคนเลยใช้นมอะไรคะผมซื้อโปรยี่นี่แถมข่าวด้วยครับไม่มีประมาณนี้ประมาณอะไรพวกเอาตัดมาเนี่ยไม่มีใส่ขวดเหรอคะก็ปัจจุบันการเจริญเติบโตก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงมากครับต่อไปในส่วนต่อไปที่ว่าจะนำไปปล่อย